คุณธนาพัฒน์ธนาพัฒน์ธนาพัฒน์หลังครับปมอยากสูงครับผมทำทุกวิธีแล้วครับแต่ไม่สูงทำไงดีครับโอ้โหภาษาเนี่ยต้องขึ้นชั้น2ชั้น5ฟะอ่านแล้วแบบเนี้ยหลังครับปมนะขึ้นชั้น2แปลทีนี้นะลุงครับผมโอ้โหโอ้ดีนี่พอมีปัญญาอยู่พอจะแกะภาษานี่อยู่นะครับทำไงสุดวิธีแล้วที่จะให้สูงวิธีสุดท้ายถ้าเลือกได้ทำนะเอาเลยผูกเลยสองขาผูกเลยสองแขนทั้งสองข้างปิกอัพก็ได้พอผูกดีแล้วก็ดึงออกปิกอัพดึงเลยยืดเป็นหนังสติ๊กเลยดีไหมก็ไม่ไหวนะพี่เนาะโถยลุงอย่างนี้ตอบนี้ก็คบกันไม่ได้ใช่เนาะไม่มีทางเลือกครับท่านก่อนอื่นพูดถึงอายุก่อนครับถ้าอายุอยู่ในวัยแค่10ปี15ปีไม่เกิน20ปีไม่เกิน25ปีหนอย่างเดียวครับถ้าเกิน25ปีไปแล้วยอมพี่แล้วมันอยู่ตัวแล้วมันยืดไม่ได้แล้วมันมีแต่จะหดโอเคไหมครับมีแต่ชงตัวแล้วจะมีแต่จะหดตรงนั้นนะเพราะว่ามันหมดการเขาเรียกวัยเจริญพันธุ์ก็คือวัยเจริญเติบโตโอเคไหมครับจำเป็นหลักครับวัยเจริญพันธุ์คือวัยเจริญเติบโตใช้หลักนี้ครับในการทำเพราะฉะนั้นตอนที่เป็นวัยรุ่นเอาว่ามอต้นมอปลายก็แล้วกันแล้วก็อยู่ในช่วงมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องทำแล้วเรื่องของร่างกายสมบูรณ์ครับต่อไปเป็นวัยทำงานวัยสะสมกันไปนะสนั่นอย่างเงี้ยนะถ้ามันเกินวัยทำงานอยู่ในวัยทำงานอยู่ครับลุงก็มีแนะอย่างเดียวคือต้องโหนอย่างเดียวครับผมนั่นก็กินอะไรก็กินกันไปนะอากาศเป็นยางับอากาศเสมอแล้วก็นานๆให้ร่างกายมัน adjust ของมันเองครับโดยอัตโนมัติของมันเองนะครับคือความร้อนเนี่ยแจ๋วฮ้อนไปตามลีลาบทบาทของคอรสนะไปมันจะได้ผลได้อย่างกระชับให้เหงื่อแตกให้แตนรวมความก็คือให้เหงื่อออกจบข่าวนะครับ thank you very big ที่ใช้บริการลุงแหละคณะทำงานนะครับ